ประหยัดน้ำมันได้ง่ายๆแค่อุ่นเครื่องยนต์รถก่อนขับ wow. แล้วจะประหยัดน้ำมันได้ยังไง EP นี้ห้ามพลาดสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการช่างสงสัยกันอีกแล้วนะครับพบกับผมช่างมนุษย์ EP ที่9กันแล้วนะครับกับคำถามที่หลายคนอาจจะเชื่อว่าแค่อุ่นเครื่องยนต์รถก่อนขับประหยัดน้ำมันได้จริงไหมเอ๊ะแล้วจะประหยัดน้ำมันได้ยังไงเราลองไปดูคลิปกันก่อนดีกว่าก็ตกกะปิเอ้ยก็ปกตินี่เฮ้ยเขาไม่ได้อุ่นเครื่องกันแบบนี้การสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนขับเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องไว้จะทำให้ประหยัดน้ำมันได้เนี่ยในสมัยก่อนอาจจะจำเป็นแต่ในปัจจุบันรถรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องก่อนขับก็ได้ครับเพราะในรถรุ่นใหม่จะใช้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดน้ำมันเครื่องในปัจจุบันให้ความหล่อลื่นได้ตั้งแต่อุณหภูมิต่ำไม่เหมือนกับรถรุ่นเก่าที่ต้องรอให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิที่สูงก่อนถึงจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งการอุ่นเครื่องยนต์ก่อนขับโดยการสตาร์ทรถทิ้งไว้นอกจากจะไม่ช่วยประหยัดน้ำมันได้แล้วยังทำให้เกิดมลภาวะและส่งผลเสียกับเครื่องยนต์ส่วนอื่นตามมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันสำหรับรถรุ่นใหม่ผมจึงขอแนะนำให้สตาร์ทรถแล้วขับรถออกแบบช้าๆก็เป็นการอุ่นเครื่องยนต์ได้ดีกว่าการสตาร์ทรถทิ้งไว้เฉยๆนะครับและถ้าใครอยากประหยัดน้ำมันผมก็มีวิธีง่ายๆมาฝากกันครับ1. มันเช็คลมยางเป็นประจำก่อนออกเดินทางและเติมความดันลมยางที่เหมาะสมโดยสามารถดูคู่มือของรถคุณหรือดูได้จากป้ายแสดงความดันลมยางที่กรอบประตูฝั่งคนขับ 2. คนขับขี่ด้วยความเร็วคงที่ไม่เหยียบคันเร่งจนสุดอย่างทันทีทันใดไม่กระชากและไม่ใช้รอบเครื่องยนต์สูงเกินไปเพราะการเร่งเครื่องยนต์หรือเหยียบคันเร่งจนสุดน้ำมันจะถูกฉีดเข้าห้องเผาไหม้มากขึ้นตามเท้าของเรายิ่งเหยียบมากยิ่งสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นไปอีกครับ 3. ให้นำสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกเพราะเมื่อรถมีน้ำหนักที่มากเกินไปจะส่งผลอย่างมากต่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันด้วยครับ 4. GPS ก็ช่วยได้ช่วยได้ยังไงเริ่มจากการเปิด GPS เพื่อศึกษาเส้นทางที่จะไปได้อย่างรวดเร็วเพราะยิ่งคุณขับรถนานเท่าไหร่คุณจะใช้น้ำมันมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการอุ่นเครื่องยนต์โดยสตาร์ททิ้งไว้หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานซึ่งจะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่รถยนต์ได้ด้วยจริงๆแล้วผมแนะนำให้ยืดอายุแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยวิธีเดียวกันครับนั่นคือการนำรถออกไปขับวนด้วยรอบเครื่องยนต์ที่เหมาะสมและระยะเวลาที่นานพอเพื่อให้กระแสไฟจากไดชาร์จมีมากพอในการส่งไปเก็บในแบตเตอรี่นะครับแบบนี้จะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่รถยนต์ได้ครับสำหรับ EP นี้ผมขอสรุปสั้นๆว่าการอุ่นเครื่องยนต์ด้วยการสตาร์ทรถทิ้งไว้เฉยๆก่อนขับรถไม่ได้ช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือมาคอมเมนต์ข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไว้ได้นะครับแล้วผมจะมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนกันแบบนี้ใน EP หน้าติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมช่างมนุษย์และรายการช่างสงสัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับยางแตกแบบนี้เปลี่ยนยางแค่เส้นที่แตกก็ได้ใครๆก็ทำจริงเหรอเดี๋ยวมาไขข้อสงสัยไปกับช่างสงสัยกันครับ